บ้านของสวิฟตี้ครับเมื่อนี่เลยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวิฟตี้ครับเมื่อเช่นเคยนะคะทุกคนและก็วันนี้นะคะทุกคนเราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft กันอีกเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้กลับกันมาอีกครั้งนะทุกคนสำหรับรายการตะลุยเซิร์ฟเวอร์กันนั่นเองนะทุกคนก็สำหรับรายการนี้นะทุกคนก็เป็นรายการที่จะพาทุกคนมาทัวร์เซิร์ฟเวอร์ต่างๆใน Minecraft นั่นเองโอเคสำหรับวันนี้นะคะทุกคนเราก็มาอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์หนึ่งนะคะทุกคนที่มีชื่อว่า record.net นั่นเองนะคะทุกคนก็เป็นเซิร์ฟเวอร์แนวเอาชีวิตรอดนั่นเองนะคะนี่เลยเข้ามาที่หน้าสปาวกันแล้วคือเซิร์ฟเวอร์เนี้ยบุ๋มเคยมาทั้งไลฟ์สดแล้วก็เคยมาอัดคลิปแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้บุ๋มก็มาอีกครั้งนึงเพราะว่าหน้าสปาวเขามีการอัปเดตใหม่นั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเราพาทุกคนไปทัวร์กันเลยดีกว่าโอ้โหนี่บุ๋มก็เพิ่งเห็นเนี่ยโอ้ my god อ่ะมากันที่ตรงนี้จะเป็นหาคีย์ได้จากรีวอร์ดมันต้องไม่มีกล่องสุ่มอ่ะบุ๋มไม่มี ตัวนี้ก็มีโปรเทคอ๋อแต่ว่าอันนี้น่าจะยังทำอยู่นะคะไอ้บินอาจจะทำยังไม่เสร็จเนาะแล้วก็ฝั่งนี้มีคำสั่งนะคะทุกคนก็จะหากใครเข้ามาใหม่ก็จะมีคำสั่งผู้เล่นนะคะคือกดทับเฮลก็จะมีคำสั่งต่างๆโผล่ขึ้นมาอย่างเช่น HELP ทับเฮลนี่ไงก็อย่างเช่นนี้ค่ะทุกคนก็จะเป็นคำสั่งเกี่ยวกับการเซฟที่อยู่บ้านนี่นั่นนะคะคำสั่งทั่วไปอ่ะฮะนี่โอ้โหเทเลพอร์ตแชทอะไรต่างๆนะคะเดี๋ยวผมไปตรงไหนตรงนี้คืออะไรอ่ะถ้ามองเห็นเป็นกระดาษต้องดาวน์โหลดดีซอฟแพคอ๋อมันเป็นดีซอฟแพคอุ้ยเป็นแมสอะไรอย่างงี้วะเฮ้ยแต่บุ๋มแลกไม่ได้อ่ะต้องหาสมุนไพรจากหลังบ้านแล้วก็หาน้ำผึ้งมาแลกนะคะคือเซิร์ฟนี้เขามีดีซอฟแพคนะคะทุกคนอย่างเช่นสิ่งนี้ที่เห็นไหมบุ๋มมีเคียวแบบโคเท่นะคะแล้วบนหัวบุ๋มก็เป็นหูฟังนะคะทุกคนนี่เลยโอ้โหเฟี้ยวจัดๆนะคะตรงนี้คือเดินตรงมาฮะเป็นร้านค้างั้นเหรอร้านค้าไม่เห็นมีอะไรเลยตรงนี้ช็อปราคาสินค้าอัปเดตทุกวันจันทร์หรือว่าลองทับช็อปดูเผื่อจะได้นะคะปุ๊บนี่ไงทับช็อปซื้อพวกบล็อกพวกแร่ได้นะคะทุกคนอุ๊อาหารก็มีนะซึ่งบุ๋มลองทับมันนี่จะได้รู้บุ๋มมีเงินอุ๊ย 1,000 กว่าบาทอยู่นะทุกคนบุ๋มซื้อของได้นะเนี่ยเฮ้ยพูดเป็นเล่นแล้วตรงนี้ก็เป็นอะไรคะเนี่ยแล้วตรงนี้อันนี้คือผู้เล่นป่ะนี่น่าจะใช่นะคะทุกคนก็มายืนในตรงนี้กันน่ะทุกคนดูในนี้เขามีปีกมีพวกดาบเทพๆด้วยนะคะทุกคนคือแบบมันเท่มากอ่ะวันนี้จะเดฟอ๋อเอาเป็นออฟเซเดียนมาแลกเป็นอันนี้โอ้โหแล้วก็มาแลกเป็นสิ่งนี้ได้ค่ะทุกคนที่ขุดทำให้ออฟเซเดียนร้องไห้โอ้ my god ตรงนี้มีดีเอ็นอ่ะฮะแล้วก็มีฟู้ดอือฮึเป็นเควสน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะฝั่งอุ้ยนี่คืออะไรอ่ะ create key อ๋อเมลอนมาแลกก็จะได้เป็น silver keyโอเคมีโกลคีย์กับซินเวอร์คีย์นะคะก็น่าจะเอาไว้สำหรับแลกไม่ใช่แลกสิเอาไว้เปิดกล่องนะคะทุกคนน่าจะเป็นกล่องสุ่มอู้ตรงนี้มีล็อกเกอร์ด้วยทุกคนใส่ชื่อของคุณนี่คือวิธีการเก็บไอเทมของคุณได้ปลอดภัยมากขึ้นนะอย่างนี้นี่เองตรงนี้เป็นฟาร์มนะคะฟาร์มพื้นที่ขนาด 5x5 สามารถเลี้ยงสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆได้ไม่เกิน10ตัวต่อฟาร์มยกเว้นวิลเลจเจอร์สามารถเลี้ยงได้15ตัวต่อฟาร์มเป็นการแนะนำการทำฟาร์มในเซิร์ฟเวอร์นะคะเพื่อไปให้เซิร์ฟเวอร์แหลกนั่นเองเนาะก็ให้ทำการปฏิบัติตามน่าจะดีที่สุดเนาะโอเคเราไปกันต่อทุกคนเดี๋ยวนะบุ๋มขอวิ่งมาก่อนตรงนี้เป็นเช็คเกอร์วิธีตรวจสอบได้ว่าใครเป็นคนวางทำนายบล็อกนี้อ๋อเผื่อแบบว่าใครโดนเกรียนอะไรนี้นะก็มีวิธีการเช็คด้วยนะคะแล้วฝั่งนี้คืออะไรเนี่ยโอ้โหตรงนี้มีเอฟเฟกต์ควันโคตรเท่นะคะเหมือนบุ๋มก็มีเอฟเฟกต์ติดตัวนะทุกคนเห็นไหมมันเป็นควันฟุ้งๆอ่ะแล้วก็ตรงนี้โอ้โหดาบวิ่งนี้เอาไว้หลังได้ไหมอ่ะมันเอาไว้หลังยังไงทุกคนบุ๋มต้องมีดาบถือในมือก่อนเนาะยังไงบุ๋มไม่รู้ดีนะถ้าบุ๋มถืออีกมือนึงเป็นอันนี้แล้วเคียวของบุ๋มมันจะอยู่หลังหรือเปล่าไม่อยู่แฮะมันต้องเอาไปไว้หลังยังไงบุ๋มก็ไม่รู้อันนี้บุ๋มถือทำไมออกมาก่อนโอเคว้าก็มีดาบต่างๆโหโคตรเท่นะคะทุกคนดูสิว้าวอันนี้ของเราสีไหนเนี่ยสีแดงไม่ใช่อันนี้เหมือนของบุ๋มมันจะเป็นของแรปะเนี่ยทำไมไม่มีใครเหมือนอุ้ยอันนี้มีคีย์บอร์ดติดหลังด้วยเฮ้ยโคตรเฟี้ยวแล้วก็อันนี้อ่ะฮะแล้วตรงนี้นะคะโอ้โหชิ้นส่วนดาบมาแลกเป็นอันนี้นะคะทุกคนเป็นดาบแบบสีส้มๆเนี่ยเฮ้ยว้าวมีคีย์บอร์ดตรงนี้คีย์บอร์ดเกมมิ่งนะคะราคา 20,000 กดที่ป้ายเพื่อซื้อบุ๋มไม่มีตังค์ซื้อไม่ได้อ่ะ
ตรงนี้เป็นโปรโมชั่นอู้หูมีหูฟังมีจับมีอู้นี่ไงที่บุ๋มมีใช่ไหมบุ๋มได้มาจากโปรโมชั่นเติมเงินประจำเดือนนะคะนี่แล้วบุ๋มก็ได้สิ่งนี้มาด้วยสุดยอดไปเลยแล้วฝั่งนี้มีมาร์เก็ตนะคะทุกคนเป็นตลาดสำหรับซื้อขายของผู้เล่นเองอ๋อเราสามารถหาพวกแร่หาพวกอะไรอย่างเงี้ยไปขายในตลาดได้นะคะทุกคนนะคะเป็นวิธีการหาเงินในเกมอีกวิธีนึงคีย์ละ 1,000 ทับคีย์อ่ะบุ๋มกดซื้อเลยแล้วกันโกโอเคซื้อมาแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เงินหายไป 1,000 นะคะปึ๊บได้เป็นกระจกมา ไม่นะเงิน 1,000 ของบุ๋มโอเคไม่เป็นไรเราหาใหม่ได้ต่อไปนะคะฝั่งนี้จะเป็นในส่วนของแมรี่นั่นเองนะคะค่าสินสอดก็ 25,000 เนาะก็มีที่สำหรับแต่งงานน่ารักๆฟุ้งฟิ้งตรงนี้นะคะโอเคไปกันต่อหัวเซิร์ฟเวอร์นี้คือบุ๋มไม่ได้เข้ามาแบบบุ๋มเคยเข้ามาแต่น่าจะเปล่าเก่าเขาอะอันนี้คือน่าจะเปล่าใหม่นะแล้วฝั่งนี้ล่ะมีอะไรโอ้โหเหมือนเป็นลานน้ำแข็งหูนี่คือประตูอะไรเนี่ยวิ่งเข้าไปได้ไหมอ่ะได้ด้วยมันเป็น the wild world ทุกคนเป็นโลกสำหรับชีวิตรอดหรืออะไรสักอย่างอันนี้บุ๋มไม่แน่ใจเนี่ยในวาร์ปมันก็จะขึ้นมาเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราก็คลิกอย่างนี้เอานะคะปุ๊บเนี่ยบุ๋มก็จะมาบอสมาอะไรเงี้ยเราก็อยากจะลองต่อสู้กับบอสดูแต่ก่อนอื่นกดไปสิเรากดแล้วนะมันต้องกดยังไงอ่ะกดแล้วนะไหนอะบอสไม่เห็นมีบอสเลยนี่บุ๋มต้องขึ้นไปห้างบนเพื่อไปเปิดบอสเหรอหรือบอสมันต้องรอเวลาเกิดหรือเปล่าปุ๊บอาจจะยังไม่ถึงเวลาบอสเกิดปะอันนี้บุ๋มไม่แน่ใจบอสมันไม่เกิดอะทุกคนเสียดายเลยไม่ได้ต่อสู้กับบอสให้ทุกคนดูเลยไม่เป็นไรงั้นเรากดทับวาร์ปกันอีกทีเพื่อไปกันที่หน้าสเปานะคะกลับมากันที่หน้าสเปาอะเหมือนบุ๋มมาอีกสเปานึงบอสนี่เฮ้ยอันนี้เหมือนเป็นสเปาเก่านะคะบุ๋มคิดว่าอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นนะหรือว่าอะไรก็ไม่รู้บุ๋มเดี๋ยวลองทับสเปาอีกทีทุกคนเอ๊ะลองทับสเปาอีกทีดูนะมันจะกลับมาที่เดิมหรือเปล่าอาจจะเป็นบั๊กนะคะนั่นไงบุ๋มว่าแล้วเมื่อกี้มันบั๊กเป็นน่าจะเปล่าเก่านะโอเคเราไปกันต่อตรงนี้เป็นโอ้ตรงนี้เราบอกไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปกันที่ตรงไหนกันต่อดีคะอู้ตรงนั้นมีรถบ้านด้วยมีอะไรฝั่งนี้หรือเปล่าเนี่ยฮัลโหลข้างในนี้ทาราไม่มีอะไรมีแต่กล่องเก็บของของบางคนนะคะซึ่งก็เป็น private อู้หัวลานน้ำแข็งวะนี่ลานน้ำแข็งวะนี่ตรงนี้เป็นจุด PVP หรอไม่รู้นะคะเราก็ไม่รู้ตรงนี้โอเควิ่งออกมาตอนนี้บุ๋มก็คือจะวิ่งไปทั่วสปาวให้ได้เลยนะคะอะไรอ่ะอ๋อเป็นที่แบบว่าดูเอฟเฟกต์ปะไม่รู้นะคะต่อไปก็มาร์เก็ตนะคะทุกคนวิธีการขายของนั่นเองเนาะก็นี่ตามนี้เลยนะคะซึ่งเราไม่มีของที่จะขายก็นั่นแหละอันนี้คืออะไรเนี่ยเช่าวาร์ป 30,000 บาท7วันอ๋อเข้าใจละเผื่อแบบว่าใครทำร้านค้าของตัวเองอะไรเงี้ยแล้วแบบอยากจะมีวาร์ปขึ้นตรงนี้อะไรเงี้ยก็หาตังในเกมมาเช่านะคะมันก็ไม่ได้ยากมากนะซึ่งวิธีการหาตังเนี่ยก็มีตั้งหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นทำร้านค้าในเกมขายอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นนะคะทุกคน จะให้บุ๋มพูดเยอะกว่านี้บุ๋มก็กลัวตัวเองจะพูดผิดอะไรเงี้ยนะแล้วฝั่งนี้นะคะมีอะไรฮัลโหลฝั่งนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าเชนเดอร์บุ๋มสวยมากเลย เอ้ยเห็นได้บุ๋มสวยจริงๆทุกคนไม่ได้อวยนะมันสวยฮานังแอนี่คืออีเวนต์งั้นหรอตอนนี้เขามีอีเวนต์กันอยู่หรอบุ๋มไม่รู้นะแต่บุ๋มจะวิ่งขึ้นตรงนี้ บุ๋มไม่รู้ว่ามันเป็นอีเวนต์โอ้โหเขาให้เราว่ายน้ำขึ้นไปหรือเปล่านะเราจะไปเจออะไรอ่ะหรือว่าเขาเอาไว้แข่งเรือกันบุ๋มก็ไม่รู้เตอร์เรือวิ่งเล่นนะคะทุกคนตอนนี้คือวิ่งเล่นในจุดนี้บุ๋มคิดว่าเขาน่าจะเอาไว้แข่งกันแต่ว่าตอนนี้น่าจะไม่ได้จัดกิจกรรมอยู่นะคะแต่บุ๋มเข้ามาวิ่งเล่นนะเพื่ออะไรอ่ะตอนนี้นะคะทุกคนบอกไปเลยว่าบุ๋มเนี่ยทัวร์เกือบหมดแล้วนะคะยังเหลือตรงไหนที่บุ๋มยังไม่ได้ไปอีกบุ๋มกลัวมากเลยอ่ะตรงนี้เป็นแรงสิทธิพิเศษและคำสั่งโอ้มีวีทีแล้วก็มีแรงสูงสุดคือแรงเรคคอร์ดใช่ไหมคำสั่งโอ้โหเราซื้อไปใช่ไหมแล้วก็จะได้รู้ว่าคำสั่งข้างในมีอะไรบ้างแต่ว่ามันคุ้มค่าแหละทุกคนแต่บุ๋มไม่มีแรงอ่ะลองซื้อมาดูว่าแรงสูงสุดเขาทำอะไรได้บ้างอ๋อโหเซตโฮม20จุดโปรเทคไม่จำกัดซ่อมไอเทมโดยใช้เงิน
พิมพ์แชทสีพิมพ์แชทไม่มีดีเลย์เปิดร้านค้าได้ทุกที่โอ้โหโอ้โหทุกคนโอ้โหคำสั่งเทพไปแล้วสำหรับแรงใหญ่สุดนะคะและแล้วตอนนี้บุ๋มคิดว่าบุ๋มไปมาทั่วนะคะแต่ก็ยังไม่แน่ใจขอวิ่งอีกทีนึงนะคะกลัวแบบยังไปไม่หมดอะไรเงี้ยทุกคนเคยเป็นไหมอะกลัวตัวเองแบบไปไม่หมดอะบุ๋มลองทับเควสดูสิโอ้นี่ไงเราทับเควสได้นะคะว้าก็จะมีเควสฟาร์มเควสเมืองนะคะพวกอะไรอย่างงี้ซึ่งสมมติว่าเราเป็นพวกยังไงดีฟาร์มมิ่งเควสโอ้โหนี่ไงแล้วก็ต้องเก็บสมมติว่าเราจะทำเควสไอ้พวกนี้ใช่ไหมคะแล้วก็แค่เก็บให้มันครบนะคะบุ๋มคิดว่าเป็นอย่างนั้นสมมติว่าเราทำอันนี้ปุ๊บแล้วก็เก็บให้มันครบนะคะนี่เลยมันก็จะแบบขึ้นเควสแบบเริ่มต้นแล้วนะอะไรอย่างงี้แต่ว่าบุ๋มยังไม่ได้แบบ ยังไม่ได้อยากทำเควสนี้แต่ก็กดให้ทุกคนดูเฉยนะต่อไปบุ๋มพาทุกคนไปดูบ้านทางบุ๋มกันดีกว่านะคะปะทับโฮมเลยบอกเลยว่าบ้านบุ๋มนี่คือแบบน่ารักนะคะทุกคนทันทันแท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 นและนี่ก็คือบ้านของสวิฟตี้ครับเมื่อนี่เลยเป็นบ้านหลังน้อยๆที่ไม่ได้หลังใหญ่เวอร์วังนะคะแต่ว่ามันเป็นแบบตรงนี้เป็นบ้านแบบว่าที่บุ๋มเคยมาสร้างไว้นะคะแล้วก็มาต่อเติมในไลฟ์สดด้วยนะอันนี้ก็คือขี้เกียจดับไฟนะคะก็เลยเป็นใช้เป็นแสงสว่างเลยละกันตรงนี้เป็นสะพานข้ามน้ำไปฝั่งนั้นนะคะแล้วหลังบ้านแล้วก็มีนะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนี้ก็จะมีฟาร์มข้าวน่ารักน่ารักตรงนี้นะคะแล้วยังไม่หมดเพราะว่าเรามีที่สำหรับเลี้ยงน้องหมูแล้วก็น้องแกะนะคะตรงนี้มันคงผสมพันธุ์กันไม่ได้หรอกทุกคนแต่ว่าหมูแล้วไม่มีแครอทให้กินอ่ะขอโทษโอเคก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเป็นไงบุ๋มชอบสะพานตัวเองมากเลยทำมั่วได้น่ารักมากโอเคประมาณนี้ก็สำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้ก็มีประมาณนี้แล้วค่ะถ้าหากใครสนใจอยากจะมาเล่นเซิร์ฟเวอร์เอาชีวิตรอดนะคะเวอร์ชัน 1.15.2 ก็ลองมาดูกันที่เซิร์ฟนี้กันได้นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่อุ๊ยในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายแฟนเข้ามาทักทายดีแล้วไปละ